มาติดตามเรื่องที่2ในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของคุณเบนนะคุณเบนมาพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับผ่านมาประมาณสักเกือบ10ปีละเรื่องที่บอกว่าถูกใจใช่เลยสวัสดีครับคุณเบนตอนนี้คุณเบนอยู่ในสายละสวัสดีครับเบนค่ะคุณเบนครับพาพี่ป๋องย้อนนั่งทาแมชชีนไปเมื่อสัก10ปีหน่อยนะฮะเรื่องของบ้านเช่าที่จังหวัดลพบุรีซึ่งตอนนี้น้องเบนก็อยู่ที่ลพบุรีถูกต้องมั้ยครับใช่ค่ะแต่คงไม่เกี่ยวกับไม่คงไม่ได้อยู่บ้านเช่าหลังนี้มั้งปัจจุบันน่ะใช่ค่ะคืออยู่คนละอำเภอกันเหรอฮะคราวนี้ครับว่าถูกใจใช่เลยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับน้องเบนครับตอนนั้นก็คือตอนแรกค่ะเบนเรียนอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็แบบได้งานที่ลพบุรีก็คือได้กลับมาอยู่ที่ลพบุรีก็พอได้งานก็คือหาที่อยู่อะค่ะก็แบบว่าหาเป็นบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่อยู่ที่ลพบุรีตอนนั้นก็คือว่าพวกห้องเช่าบ้านเช่าอ่ะมันหายากอะค่ะเรายิ่งแบบว่าเบนต้องการแบบว่าที่มันมีที่จอดรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหายากมากอะค่ะก็ไปหาหลายที่แล้วก็ไม่มีอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ไปดูที่โครงการหนึ่งอะค่ะมันจะเป็นแบบเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะคะที่มันจะอารมณ์มันคล้ายๆละแต่อะไรประมาณนั้นเลยอะพี่ที่แบบว่ามันจะเป็นแบบมีทั้งเป็นแบบเป็นบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์เฮาส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยไปตอนนั้นก็ไปแล้วก็เจอเจ้าของโครงการเขาบอกว่ามีว่างนะสองหลังค่ะก็เลยเขาก็เลยให้คนงานนะคะของเขาว่าพาไปครับค่ะพอพาไปดูหลังแรกเบนรู้สึกว่าเบนไม่ถูกใจอ่ะเพราะว่าเหมือนมันที่ทางเข้ามันแคบแล้วมันดูแบบไม่ค่อยแบบปลอดโปร่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่เอาก็เลยไปดูหลังที่สองพอไปดูหลังที่สองปรากฏว่าวันนั้นฝนมันตกแล้วแบบหลังคามันรั่วแล้วเหมือนกับพื้นมันไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบออกมาอะไรเงี้ยก็คือกลับไปบอกเจ๊ว่าหนูไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่โอเคเขาก็เลยเดินตามมาที่รถแล้วก็บอกว่ามีห้องนึงนะว่างเดี๋ยวให้คนพาไปพอดีเจ๊เพิ่งนึกได้ว่ามีห้องว่างห้องนึงค่ะก็เลยแบบว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูละกันไหนๆก็เสียเวลาแล้วค่ะก็เลยไปพอไปปึ๊บคือมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นซอยสุดท้ายของโครงการนะคะคือหลังแรกหน้าถนนตรงหน้าปากซอยอ่ะมันก็จะเป็นแบบหลังนึงที่แบบมันดูเก่าๆโซมๆแบบน่ากลัวมากค่ะแบบเหมือนไม่มีคนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีต้นมะม่วงหน้าบ้านก็จะดูแบบอึมครึมอ่ะปีป่องนึกสภาพออกมาค่ะทีนี้พอเข้าไปในซอยปึ๊บซ้ายมืออ่ะมันจะเป็นแบบเป็นที่ดินโล่งแล้วมีแบบต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยส่วนขวามือมันก็จะเป็นบ้านที่แบบเป็นรั้วติดกันนะคะประมาณ 4-5 หลังค่ะหลังแรกก็เป็นหลังที่ดูใหม่สุดในซอยอ่ะมันก็คือเขาตกแต่งเหมือนกับตกแต่งแบบว่ามีกระเบื้องใหม่ทำอะไรประมาณนี้ใหม่หมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดมีของวางอยู่เต็มหน้าบ้านเลยแต่ว่าสภาพคือแบบเขาไม่ได้อยู่มานานแล้วอ่ะไม่ได้อยู่มาสักพักแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยส่วนหลังที่สองคือเป็นหลังที่เบนอ่ะจะไปดูแล้วก็หลังที่สามที่สี่เบนก็ชะงักไปก็คือแบบมันมีรถจอดอยู่อะไรก็คือคิดว่าคงมีคนอยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่เข้าไปคนงานเขาบอกว่าเขาหากุญแจสำหรับเปิดประตูรั้วไม่เจอเขาก็เลยพางัดเข้าไปเขาก็จะมีแค่กุญแจลูกบิดเขาพอเปิดประตูรั้วเข้ามาคือมันเป็นแบบปืนที่แบบที่จอดรถกว้างมากอะค่ะแล้วพอเข้าไปมันก็จะมีบันไดเล็กๆแล้วก็มีแบบเป็นบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดประตูลูกบิดมาคืนนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วห้องตรงแถวเนี้ยก็คือว่าถ้าเป็นให้เช่าอ่ะมันจะเป็นห้องโล่งมันจะไม่มีอะไรเลยอย่างพวกแอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้เราก็คือแบบซื้อมาติดตั้งเองประมาณเนี้ยค่ะพี่แต่ว่าห้องเนี้ยพอเปิดเข้ามาแล้วอ่ะคือมันมีครบทุกอย่างอะค่ะเดี๋ยวนะบ้านมันกี่ชั้นน้องเบนเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านเช่าชั้นเดียวใช่ค่ะก็แบบห้องที่เนี่ยคือว่าพอเปิดประตูเข้ามาแล้วปุ๊บอะคือมันมีของที่แบบมันมีครบทุกอย่างอะคือแบบชนิดที่แบบว่ามีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วมันจะมีพวกเครื่องสำอางวางอยู่อะพี่ป๋องเดี๋ยวนะมีโต๊ะเครื่องแป้งอย่าพอเข้าใจแต่มีเครื่องสำอางวางอยู่ด้วยอะครับใช่แล้วก็ประมาณแบบตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือแบบเสื้อผ้าของใช้ทุกอย่างอะ
มันวางอยู่ครบทุกอย่างคือไม่มีเหมือนกับเขาออกไปโดยที่เขาไม่ได้เอาอะไรออกไปเลยอะค่ะเฮ้ยใช่แต่ว่าเบนชอบตรงที่ว่ามันดูแบบปลอดภัยอะมันดูมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือห้องแรกที่เปิดไปมันจะเป็นห้องโถง มันก็จะมีเหมือนเป็นโต๊ะกินข้าวเขาก็ติดแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเข้ามาข้างในมันก็พังมันก็จะเป็นห้องนอนแต่ห้องนอนคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบแปลกอยู่นะก็คือแบบมันคือเขาเอาทุกอย่างอะปิดที่ช่องระบายหมดเลยอะค่ะคือแบบปิดเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้แสงอะไรมันเข้ามาเลยอะครับข้างบนมันจะมีช่องระบายที่เป็นแบบคล้ายๆกับมุ้งลวดอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆอะค่ะครับเขาก็เอากระดาษสีขาวๆอะไปแปะทับหมดเลยกระดาษสีขาวคือเขาเขียนอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ตัวหนังสืออะไรประมาณเนี้ยคือแบบไม่ใช่รูปวาดด้วยนะพี่อันนี้คือแบบเป็นก็มองคือแบบเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อะไรประมาณนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบผนังเขามันจะเป็นแบบวอลเปเปอร์กำมะหยี่มืดๆแบบนึกห้องนอนที่แบบมันมืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องนั้นคือแบบเขาก็จะแบบมีโต๊ะเครื่องแป้งมีอะไรคือของใช้ทุกอย่างอ่ะมันวางอยู่ในห้องนอนครบหมดเลยค่ะแล้วก็พอหลังเลยห้องนอนไปมันก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำอันนี้พอเปิดห้องน้ำมาปุ๊บก็คือเปิดไปอ่ะห้องในยกเว้นห้องน้ำมีห้องเดียวที่แบบโล่งไม่มีอะไรอยู่ในห้องน้ำเลยอันนี้ก็คือแบบก็ไม่ได้ใส่สายอะไรครับก็พอเลยห้องน้ำมาก็เป็นห้องครัวแล้วก็ติดกับห้องครัวมันก็จะเป็นประตูที่เปิดไปข้างหลังพอเปิดไปข้างหลังมันก็จะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลูกกงสูงๆอะค่ะที่แบบว่าถ้าเราไว้เอาไว้สำหรับเราตากผ้าแล้วมันก็จะเห็นหลังบ้านของบ้านที่แบบติดๆกันนะคะแล้วก็ที่หลังจากหลังบ้านเราอะมันก็จะเป็นหลังบ้านของอีกหลังนึงที่แบบว่าหันหลังชนกันแล้วหน้าบ้านเขาที่อยู่อีกฝั่งนึงก่อนนึกออกใช่ไหมคะครับผมค่ะประมาณนั้นอะก็เวนดูแล้วเวนรู้สึกชอบแล้วแบบราคามันถูกครับคือค่าเช่าเดือนละ 2,500 แล้วคนงานเขาบอกว่าเจ๊บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์อะไรไว้เนี่ยเราใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอาอะค่ะก็คือแบบบอกกับเขาว่าให้ขนออกไปให้หมดเลยยกเป็นของเอาไว้แค่แอร์สองตัวก็พออืมค่ะก็อยู่หนูก็อยู่อะค่ะปกติอยู่แรกๆมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคำว่าอยู่ของหนูเนี่ยเบนอยู่กับใครตอนนั้นอยู่คนเดียวค่ะคนเดียวด้วยเหรอคือเป็นคนที่แบบชินกับการอยู่คนเดียวคือแบบตอนที่แบบเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยหนูก็คือแบบอยู่คนเดียวตลอดไม่เคยแชร์ห้องกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงค่ะครับค่ะแล้วยังไงก็พออยู่ไปแรกๆมันไม่มีอะไรยกเว้นว่ามันเพิ่งสังเกตมาได้สักระยะหนึ่งว่าประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะของทุกวันอะมันจะมีเสียงดังกึ้งประมาณเนี้ยคือแบบเวลาเดิมของทุกวันแต่เราก็คือสันนิษฐานเราก็คิดไปว่าเออมันคงเป็นเสียงหนูมั้งที่อยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าบ้านมันก็ยังดูมันก็ดูเก่าๆโซมๆอยู่บ้างแหละอะไรเงี้ยคิดว่าคงเป็นเสียงหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อะไรทีนี้พออยู่ไปสักพักอะค่ะหนูก็คือแบบเริ่มสนิทกับคนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามหนูว่าเออหนูพักอยู่ที่ไหนหนูก็บอกว่าหนูอยู่ที่นี่ที่นี่นะเขาก็บอกว่าอุ้ยแถวนั้นลูกของผู้จัดการเก่าอ่ะเขาผูกคอตายอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยลูกผู้จัดการเก่าผูกคอตายใช่ผู้จัดการคนเก่าอ่ะลูกของเขาอ่ะผูกคอตายแต่หนูก็คือแบบฟังหนูก็ฟังเฉยๆอ่ะหนูก็คือไม่ได้คิดว่าแบบมันคือแบบบ้านหลังที่หนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็อยู่ปกติมันคือระหว่างที่อยู่มันไม่มีอะไรผิดปกติเลยยกเว้นเสียงดังกึ่งนึงตอนนั้นค่ะเฮนี้จนมีวันหนึ่งหนูชวนพี่ที่ทำงานคือแบบเราเริ่มสนิทมีกลุ่มมีเพื่อนแล้วชวนมาที่ห้องมากันสามคนพอมาถึงปุ๊บคือพวกเขาลงรถมาแล้วแบบเหมือนทำหน้าแบบแปลกๆอ่ะแล้วเขาไม่ยอมเข้ามาในบ้านเลยเขาจอดรถเทียบอยู่ที่หน้ากำแพงข้างนอกอะค่ะ
แล้วก็คือยืนคุยแล้วก็แบบคือแบบเอ๊ะคือเขาเป็นรถปิกอัพอะค่ะก็เปิดท้ายรถปิกอัพแล้วก็นั่งอยู่ท้ายรถปิกอัพอย่างนั้นอะไม่ยอมเข้าบ้านเลยจนแบบก่อนเขาจะกลับอะเขาก็พูดว่าเนี่ยบ้านที่ลูกผู้จัดการเก่าเขาผูกคอตายอะแถวเนี้ยแหละ แต่คือแบบเขาไม่ได้ชี้เจาะจงว่าเป็นหลักที่เราอยู่ครับค่ะคือหนูก็คิดว่าเขาแบบล้อเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกไม่ได้อะไรอะค่ะก็เลยแบบอยู่ไปเรื่อยเรื่อยจนมีวันนึงคือหลังจากนั้นอะประมาณหนึ่งอาทิตย์หนูชวนกลุ่มเพื่อนอะประมาณ 4-5 คนมากินที่บ้านก็คือกินเบียร์กินอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะพี่มันก็ประมาณ 4 ทุ่มแหละเพื่อนมันก็จะกลับไปเพื่อนกลุ่ม4คนน่ะก็ขึ้นไปรอบนรถแล้วอีกคนนึงแบบขอเข้าห้องน้ำก่อนพอเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเบนใครล้างจานอยู่หลังบ้านวะอะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็ว่าเฮ้ยไม่ใช่ก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเฮ้ยเห็นจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าเขาคงอัมหรือไม่ก็แบบเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรเขาก็ขึ้นรถไปสุดแล้วคืนนั้นคือห้องนอนหนูแบบที่ไฟเวลาเปิดปิดมันจะเป็นสวิตช์ที่แบบว่าเวลาเราเปิดไฟมันจะแบบสวิตช์ขึ้นลงใช่ไหมอะคะ uh-huh. แล้วมันก็จะฝืดๆหน่อยครับคืนนั้นประมาณ 2-3 ทุ่มอะหนูนอนแล้วเอ๊ะตี 2 ตี 3หนูนอนแล้วแบบรู้สึกว่ามันแจ้งๆอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. พอแบบตื่นตาขึ้นมาปุ๊บคือแบบไฟมันเปิดอยู่อะครับหนูก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ปิดไฟแล้วก็นอนแต่ทีเนี้ยพอนอนสักพักหนูก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราอาบน้ำปิดไฟนอนแล้วนะคือเราไม่ได้เปิดไฟอ่ะครับค่ะหนูก็พอแบบตั้งสติได้หนูก็แบบคือเริ่มกลัวแล้วก็เลยเปิดไฟแล้วก็คือนอนแบบพยายามแบบข่มตาให้มันนอนอย่างนั้นนะทั้งแบบว่าให้มันหลับอ่ะก็คือแบบพยายามคิดว่าสงสัยเราเมามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเพราะว่าเราดื่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพยายามข่มให้มันหลับอ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมันเริ่มผิดปกติคือมันเหมือนเราไม่ได้อยู่ที่นั่นคนเดียวอ่ะคือมันเหมือนมีคนแบบอยู่ในห้องด้วยอ่ะพี่คือพื้นมันเป็นพื้นแบบกระเบื้องอะค่ะถ้าเกิดมีคนเดินอะไรเงี้ยคือมันเสียงมันแบบมันชัดอะมันต้องแบบชัดจริงๆอะเราถึงจะได้ยินเสียงว่าเริ่มได้ยินเสียงคนเดินในห้องในบ้านแล้วอย่างเมื่อกี้หนูตากผ้าอยู่ข้างหลังก็เริ่มได้เหมือนได้ยินเสียงว่ามีใครทำอะไรอยู่ข้างในบ้านค่ะหรือว่าบางทีแบบเวลาหนูทำกับข้าวหรือว่ารีดผ้าอะไรเงี้ยก็มีเสียงคนกระทืบเท้าอยู่หลังบ้านอยู่ข้างหลังก็มีอะไรเงี้ยค่ะจนมีวันนึงหนูเข้าห้องน้ำอยู่แล้วประตูห้องน้ำอ่ะมันจะมีช่องระบายอยู่ ตรงข้างล่างค่ะ คือแบบถ้าเราแบบก้มแล้วก็แบบมองไปมันก็จะพอเห็น ของมันแบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย วันนั้นหนูเข้าห้องน้ำอยู่แล้วแบบได้ยินเสียงเหมือนกับว่าคนวิ่งไปมาอยู่ข้างหน้าประตูห้องน้ำหนูก็ก้มลงพอก้มลงปุ๊บหนูเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งอวบๆหน่อยผิวขาวใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวสีขาวก้มหน้าก้มตัวแบบครึ่งตัวค่ะแล้วก็วิ่งผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปในบ้านคือแบบวิ่งจากหลังบ้านเข้าไปข้างในบ้านหนูก็ตอนนั้นน่าตกใจมากคือช็อกมากแบบคิดในใจก็คือแบบไม่ได้คิดว่าเป็นผีอะไรเลยค่ะตอนนั้นคือคิดว่าเป็นคนเพราะว่าเราเห็นแน่ๆแล้วแบบเราได้ยินเสียงด้วยแล้วแบบเห็นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าตอนนั้นมีโทรศัพท์อยู่ข้างในห้องน้ำด้วยอะไรเงี้ยหนูคงจะโทรให้คนอื่นมาดูที่ห้องแล้วแหละแต่เนี้ยแบบหนูไม่ได้เอาเข้าไปเลยก็เลยแบบพยายามแบบรอฟังเนี้ยหูฟังว่ามันมีอะไรพอออกมาปุ๊บหนูก็เปิดประตูข้างหลังแล้วก็แบบมองดูก็คือแบบมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะครับคือเข้ามาสำรวจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยู่เลยอะคือทุกอย่างหนูปิดล็อกก่อนอะไรมิดชิดเรียบร้อยอะค่ะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมีคืนหนึ่งหนูนอนอยู่คือตอนนั้นคือห้องนอนหนูอะ
มันเรียกที่ว่ากระดาษสีขาวๆที่ข้างบนนะคะอันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ดึงออกให้หนูแต่พวกวอลเปเปอร์อะไรอ่ะเขาดึงออกให้ครับยกเว้นอันนั้นแล้วมันอยู่สูงหนูอ่ะก็ขึ้นไปปีนออกมาไม่ออกมาลงมาไม่ได้ไอเนี้ยห้องหนูห้องนอนมันก็คือจะเป็นอะไรที่มืดมากเวลาที่เราปิดไฟแล้วหนูอ่ะที่ปลายเตียงค่ะมันจะมีปลั๊กสามตาอันนึงนะวางอยู่ที่ปลั๊กสามตามันก็จะมีแสงเป็นแสงสีแดงๆอะค่ะครับก็คือเวลาเราปิดไฟปุ๊บพอเราชินๆตาแล้วว่าไอ้แสงนั้นอะมันจะทำให้เราบอกว่าเห็นทั่วห้องอะค่ะพี่ป๊อกครับค่ะทีนี้คืนนั้นหนูนอนอยู่แล้วหนูได้ยินเสียงแบบประมาณว่ากึกกักกึกกักกึกกักประมาณเนี้ยมันดังตอนแรกมันดังแบบไม่ได้แบบแรงมากอะค่ะหนูก็คิดว่ามันคงเป็นเสียงหนูที่อยู่บนหลังคาครับทีนี้แบบก็พยายามข่มตาให้มันหลับให้มันนอนทีนี้คือนอนไปนอนมาแบบเสียงมันเหมือนมันเริ่มดังขึ้นทีนี้ก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือแบบนอนไม่ไหวแล้วกะว่าลืมตามาแบบจะหาอะไรไปกระทุ้งบนเพดานนะคะแต่ทีเนี้ยพอเปิดผ้าห่มมาปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือเป็นเงาคนดำๆอะค่ะคือเขาบังแสงสีแดงของปลั๊กสามตาบังมิดเลยแล้วแบบเขาผูกคอดิ้นทุรนทุรายแบบเสียงกึกกักกึกกักคือแบบข้างบนขื่อเลยอะพี่คือหนูตกใจมากตอนนั้นแบบเสียงคือแบบหนูร้องแล้วหนูก็เอาผ้าห่มอะคุมหน้าไว้พอร้องเสร็จปุ๊บหูหนูมันรู้สึกแบบมันเอื้อหูมันวิ้งอะพี่แล้วแบบคือแบบพยายามบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยตั้งสติตั้งสตินะคือแบบตอนนั้นแบบมันไม่ได้ยินเสียงแล้วว่ามันเสียงมันหยุดหรือเสียงมันยังมีอยู่คือรู้แต่ว่าหูมันอื้อแล้วอะครับก็เลยแบบตัดสินใจคือเปิดผ้าห่มออกมาพอเปิดออกมาปุ๊บคราวนี้คือแบบมองไม่เห็นแล้วมองออกไปแล้วหนูก็เลยแบบลุกขึ้นมาเปิดไฟทั่วห้องเลยครับแล้วก็ไปนั่งอยู่ในห้องถุงนะคะแบบติดกับประตูกะว่าถ้าเกิดหนูเห็นอะไรอีกอะไรเงี้ยคือหนูก็จะเปิดประตูแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยมาเนี้ยครับค่ะก็คือหนูก็นั่งอย่างนั้นอะตอนนั้นมันตีสองกว่าเกือบตีสามประมาณเนี้ยค่ะครับก็คือหนูก็นั่งอยู่ตรงนั้นอะจนถึงเช้าพอเช้าปุ๊บหนูก็พยายามแบบตั้งสติอะกลับเข้าไปเอาเสื้อผ้าเอาอะไรคือแบบไปอาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อผ้าออกมาครับไปทำงานคือแบบพยายามแบบลืมคืนนั้นอะให้มันแบบให้มันปกติที่สุดเสร็จแล้วพอไปที่ทำงานก็ไปเล่าให้ที่ทำงานฟังแล้วพี่เขาก็คือพาหนูอะไปหาเจ้เจ้าของโครงการว่าขอย้ายตอนนั้นหนูอยู่ยังไม่ครบสัญญาครับคือถ้าเกิดว่าขอย้ายอะไรอะหนูจะต้องเสียค่ามาจำที่หนูมาจำไปแต่ว่าเจ้เจ้าของโครงการคือตอนนั้นพอไปขอย้าย คือเขาให้ย้ายเลยอะค่ะโดยที่เขาไม่ถามหนูสักคำว่าหนูจะย้ายตอนอะไรตอนนั้นน้องเบนอยู่ไปทั้งหมดถ้านับเป็นจำนวนวันอยู่ไปทั้งหมดกี่วันกี่เดือนครับประมาณสามไม่ถึงสามเดือนนะคะไม่ถึงสามเดือนค่ะครับพอไปบอกเจ้าของปุ๊บไงเขาก็อนุญาตให้ย้ายได้เลยใช่ค่ะโดยที่แบบไม่ได้ถามสักคำว่าย้ายเพราะอะไรครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะเรียกเก็บค่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ให้ออกแล้วก็คืนเงินอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะทีเนี้ยพอออกมาคือพี่ที่ทำงานเหมือนเขาไม่ได้เล่าอะไรมาค่ะคือเขาไม่ได้บอกอะไรอะไรเงี้ยว่าเป็นเพราะอะไรคือทุกคนเองคือเงียบหมดเหมือนกับว่าคงคิดว่ากลัวเราว่าเราจะกลัวอะไรเงี้ยครับตัวหนูออกจากที่ทำงานนั้นอะแล้วไปทำอีกที่หนึ่งแล้วหนูก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังพี่เขาบอกว่าอ๋อคือเขาอะเคยสอนอยู่ที่นั่นคือเขาเคยเป็นครูอยู่แล้วก็เช่าห้องอยู่ข้างหลังห้องที่หนูอยู่ครับค่ะเขาเลยเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นอะมีคนผูกคอตายจริงแล้ววันที่ผูกคอตายอะพี่เขาอะก็ไปดูด้วยคือแล้วเขาก็ตามข่าวนั้นอยู่ครับคือเป็นน้องผู้ชายเขาผูกคอตายที่นั่นแล้วก็ในห้องน้ำโอ้ยแล้วก็คือเท่าที่เขาตามข่าวมาที่จำได้ก็คือว่าเวลาตายที่คาดการก็คือทุ่มเตะคือเวลาที่หนูได้ยินเสียงดังกึ๊งของทุกคืนนะพี่ครับ
่ะโอ้ยขนลุกโอ้แล้วพอได้ยินงั้นแล้วเราเบนทำยังไงอะครับก็คือแบบตอนนั้นมันผ่านมันผ่านจากตรงนั้นมานานแล้วอะประมาณปีนึงได้แล้วค่ะคือก็คือแบบเหมือนมันเฉลยอะว่าอะไรอะไรแต่แบบค่ะคือแบบหนูแบบพูดไม่ออกค่ะโอ้ยต้องเบนเลยใช่พอกลับไปคิดก็คือแบบทุกครั้งที่กลับไปคิดก็คือแบบเฮ้ยมันผ่านมาได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวนะแสดงว่าลูกของผู้จัดการที่บอกว่าผูกคอตายก็คือบ้านหลังที่ต้องเบนอยู่นี่แหละใช่ค่ะแล้วที่เขาตายคือในห้องน้ำในห้องน้ำที่ไม่มีของอะไรเลยใช่ค่ะห้องน้ำที่ต้องเบนบอกว่าเป็นห้องที่ไม่มีของอะไรเลยนะครับใช่ค่ะหรอแล้วก็ลูกของผู้จัดการที่ก็ผูกคอตายคือน้องผู้ชายใช่ค่ะลักษณะคือลักษณะเหมือนตรงตามที่พูดแล้วครับใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวตอนที่ตายใช่ค่ะเบนเอ้ยเฮ้ยเรื่องเบนมันโคตรออร์แกนิกเลยอะเฮ้ยโอ้โหนี่แบบเบนพี่เชื่ออย่างที่น้องเบนเล่า 100% เลยว่าน้องเบนต้องไปเจอมาและการปรากฏตัวของผีเอาจริงก็ไม่ได้ออกมาแบบโจงคลื่นเลยนะแต่คำว่ามันเหมือนแบบเห็นนะกูว่าฟังแต่มันเป็นการเห็นที่แบบว่าไม่ได้ออกมาแบบผ่ามๆนึกออกป่ะเออแต่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างในบ้านหลังเนี้ยมันมีทั้งสิ่งที่ไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นไอ้สวิตช์ไฟที่มันเหมือนเปิดปิดเองเสียงเดินเสียงย่ำเท้าหรืออะไรตามแต่จากตั้งแต่เสียงคือความจริงแล้วอ่ะเขาแค่เหมือนเขาแบบพยายามบอกตั้งแต่เสียงกึ่งแรกที่แบบเข้ามาในบ้านแล้วอ่ะพี่ป๋องคือแม่หนูเคยเข้าไปนอนนะอะไรเงี้ยเคยเข้ามาคือแบบทุกคนจะได้ยินเสียงเนี้ยหมดแต่ก็คือลงความเห็นกันว่าคงเป็นแบบเสียงหนูอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับว่ากึ้งที่เมื่อกี้น้องเบนพยายามจะบอกพี่ป๋องเนี่ยไอตอนมาสักทุ่มครึ่งได้ไหมประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนี้ไอคำว่ากึ้งมันคือเสียงที่มันมาจากหัวเราถูกไหมไม่ใช่เป็นเสียงที่มันแบบมันดังอยู่ข้างบนคือแบบเท่าที่ฟังคือมันเสียงเหมือนกับแบบเสียงที่มันอยู่ข้างบนเพดานอะพี่ข้างบนเพดานคือบนฝ้าใช่คือความคิดน่ะคือว่าบนฝ้าเพราะว่าห้องอ่ะมันเป็นครับคือเราไม่รู้ว่าเสียงมันมาจากไหนคือห้องอ่ะมันเป็นห้องแคบๆแล้วมันเหมือนก็มันถ้าดังแล้วมันแบบเสียงมันจะไปทั่วค่ะประมาณเนี้ยมันดังไงมันดังกึ้งตึงใช่ตึงใช่ค่ะประมาณเนี้ยคือเสียงเหมือนเป็นเสียงเชือกกระตุกแหละอ๋อเหมือนเสียงเชือกกระตุกมันก็จะดังใช่คือถูกไหมมันจะดังสมมติถ้าเกิดมีคนผูกคอคนหนึ่งถ้าเขาทิ้งตัวลงมาเสียงที่มันเชื่อมันกระตุกก็คงจะดังแบบประมาณนั้นค่ะใช่ประมาณนั้นนะคะเป็นแบบนี้ทุกคืนตอนประมาณ1ทุ่มครึ่งใช่ค่ะทุกวันเหรอฮะใช่แล้วอายุของเขาก็คืออายุ20กว่าเองอ่ะเอ้ยถึง20มั้ยคือเขาเรียนอยู่ม.ปลายอะค่ะพี่เอาแล้วน้องเขาทำแบบนี้ทำไมอะครับอันนี้รู้มั้ยรู้พอทราบก็ถ้าจากที่พี่ที่ทำงานเคยเล่าต่อๆกันมาก็คือว่าเหมือนกับพ่อแม่เขาทะเลาะกันแล้วเลิกกันไปแล้วเขาอยู่ในบ้านนั้นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยใช่ค่ะอาจจะมีแบบว่าอกหักบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดสั้นแล้วก็ผูกคอตายในบ้านเช่าหลังนี้ค่ะซึ่งน้องเบนก็เข้าไปอยู่ใช่ก็คือพอเขาเสียชีวิตปุ๊บคือไม่มีใครเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเลยจนมีเบนเข้าไปอ๋อหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้บ้านเช่าหลังนี้ก็ถูกปิดจนน้องเบนเป็นคนที่มาเช่าต่อใช่ค่ะจากเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ว่านี้ค่ะหูยเดี๋ยวน้องเบนพี่ลองถามหน่อยสิไอตอนที่บอกว่าเห็นเงาที่มันไปบังไอสวิตช์ไฟสีแดงที่ว่าครับค่ะอันนี้คือเห็นเป็นเงาลักษณะเหมือนเงาของคนที่กำลังเป็นคนค่ะใช่ก็คือไฟปลั๊กสามตาที่มันเป็นไฟอยู่ข้างหลังค่ะคือเขามาอยู่ข้างหน้าแบบบังแสงของปลั๊กสามตาแล้วมันแบบว่ามันเห็นว่าเป็นคนเลยอ่ะพี่เห็นเป็นคนคือเห็นแบบเป็นคนแบบพี่ไหมเห็นแบบจะใช่ค่ะใช่แต่แค่ว่าแค่ว่าแบบเราไม่เห็นหน้าตาไม่เห็นอะไรเงี้ยเราเห็นแค่เป็นแบบสีดำๆแบบลักษณะของเขาอะค่ะแล้วมันมีเสียงค่ะคือมันดังอะคือมองไปแล้วแบบเราเห็นเลยว่าเขาแบบกำลังดิ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วแบบเสียงมันแบบกึกๆๆๆๆแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อแต่ไม่ได้เห็นแบบหน้าตาเป็นยังไงใส่เสื้อผ้าอะไรไม่ได้เห็นแบบนั้นเห็นเป็นเงาแต่ลักษณะกำลังผูกคอตายอยู่ใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนั้นน้องเห็นอยู่นานไหมกว่าภาพนั้นมันจะหายไปอะครับคือหนูมองพักนึงคือแบบหนูแบบอึ้งอะตกใจอะจนแบบพอแบบเริ่มกลัวหนูก็ร้องพอหนูร้องปุ๊บหนูก็เอาผ้าห่มมาคุมตัวไว้ค่ะตอนเนี้ยไอ้ตอนร้องอะตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าเสียงมันยังดังอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วพอคุมไว้ก็คือแบบหูมันอื้อแล้วอะคือหนูไม่ได้ยินเสียงแล้วว่าเสียงมันดังอยู่หรือเปล่าอะพี่มองก็ไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะสงสัยเบนว่าตอนหลังจากที่น้องเสียไปแล้วอะอันนี้ให้เดาว่าญาติพ่อแม่พี่น้องของน้องก็น่าจะมาเชิญวิญญาณน้องไปจากตรงนี้ถูกไหมอันนี้พี่เดานะไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าหนูเปิดห้องน้ำดูคือจะมีเชือกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหนูก็มันไม่ได้สังเกตนะคะหนูรู้แค่ว่าหนูเปิดไปมันก็เป็นแค่ห้องน้ำโล่งๆทุกห้องอ่ะมันจะมีของทุกอย่างวางอยู่ยกห้องน้ำที่มันไม่มีอะไรเลยครับห้องเกิดเหตุค่ะคือพี่แค่นึกว่าสมมติถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนเสียชีวิตครับน้องเบนว่าฟังอ่ะผมว่าญาติพี่น้องก็น่าจะมีการไปเชิญวิญญาณน้องออกมาแต่จากที่พี่ป๋องเคยคุยกับผู้รู้ก็แล้วกันผู้ที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้นะเชื่อไม่เป็นไรน้องเบนนะก็บอกว่าไอ้การไปเชิญเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปเชิญแล้วทุกครั้งเขาจะออกมานะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาได้เชิญไหมหรือไม่ได้เชิญหรือเชิญแล้วน้องไม่ยอมไปน้องก็เลยยังคงฝังจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับแล้วน้องก็ยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับว่าน้องเขาอยู่ของเขาส่วนเบนน่ะเหมือนกับเป็นผู้มาอยู่ใหม่นึกออกป่ะสิ่งที่เขาเคยทำอะไรแบบเนี้ยเขาก็ทำตามปกติแต่เมื่อไหร่ที่เบนจูนเนี่ยเขาติดเขาก็จะมาให้เบนเห็นไงพี่เลยว่าเฮ้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เคสแบบเนี้ยพี่เคยคุยเขาบอกว่าบางทีคนที่จบชีวิตด้วยการผูกคอตายว่าฟังบางทีไปเชิญวิญญาณพี่เขาจะนิมนต์พระใช่ไหมครับไปเชิญวิญญาณออกมาจากจุดนั้นตรงนี้อะไรแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ทุกครั้งว่าเชิญแล้วเขาจะกลับนะบางทีบางเคสผมไปฟังมาเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่ไปเชิญมาเนี่ยสมมติว่าพ่อไปเชิญไม่ได้นะต้องให้ทั้งพ่อทั้งแม่และบุคคลที่เป็นอันที่รักเขาอะต้องไปด้วยนะเขาถึงจะยอมออกจากตรงนั้นมานะถ้าไปเชิญมาแบบไม่ครบเขาอาจจะไม่ยอมออกมาก็ได้และถ้าสมมติว่าตามพี่เบนให้ข้อมูลว่าเหมือนพ่อแม่เลิกกันเราก็ไม่แน่ใจว่าวันที่น้องเสียเขามากันหมดทั้งหมดไหมหรือว่ามาแค่คนใดคนหนึ่งน้องอาจจะไม่ไปก็เลยอยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหยิ่งตอนที่แบบเห็นเป็นแบบผู้ชายเด็กผู้ชายว่าฟังวิ่งตรงหน้าห้องน้ำอ่ะค่ะคือเขาแบบเป็นท่าที่แบบก้มครึ่งตัวค่ะพี่ค่ะคือหนูจำได้ติดตาเพราะว่าแบบคือแบบมันช็อกอะค่ะโอ้โหลักษณะตรงเป๊ะทุกอย่างตามที่น้องเบนรับข้อมูลแล้วว่าเป็นเด็กผู้ชายลักษณะแบบนี้ผูกคอตายในห้องน้ำหลังจากนั้นพอน้องเบนออกมาแล้วเนี่ยมีใครมาอยู่ต่อจากน้องเบนไหมอะครับมีค่ะมีจะเล่าเลยคือแบบว่ามีวันหนึ่งหลังจากนั้นประมาณปีสองปีค่ะคุยกันเรื่องนี้แล้วทีเนี้ยก็คือคุยกันในร้านเป็นร้านข้าวมันไก่เท่านั้นแหละเลยนะคะแล้วก็มีพี่คนเนี้ยเขาฟังอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆกันพอดีหนูก็คือมองไปหนูก็แบบสังเกตว่าคือเขามากันสามคนพ่อแม่ลูกอะค่ะแล้วทีเนี้ยคือแบบเขามองไปที่โต๊ะหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยหนูเดินออกมาใช่ไหมมีพี่คนผู้ชายอะค่ะเขาเดินตามมาเขาก็มาคุยพักนึงเขาคือคนที่อยู่ห้องต่อจากหนูประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าหนูออกไปแล้วเขามาอยู่ต่อจากหนูเลยหรือเปล่าหรือว่าใครมาอยู่แล้วเขาไม่อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเจอประมาณว่าลูกเขาอะร้องทุกคืนเลยคือเขาอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลูกของเขาที่เห็นครับแล้วก็ย้ายออกใช่ค่ะโอ้โหผ่านมา10 ปีผมไม่รู้นะว่าฟังว่าปัจจุบันนี้บ้านเช่าหลังนี้ยังอยู่ไหมหรือไม่อยู่นะมันก็เคยขับผ่านไปค่ะก็คือมองเข้าไปมันเหมือนกับก็มีคนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบเหมือนเขาก็แบบให้คนหมุนเวียนมาเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าอยู่แล้วเจอหรือเปล่าไม่รู้นะ
ใช่ก็แบบตอนแรกที่แบบว่าที่มีพี่เขาบอกว่าเนี่ยห้องที่ผูกคอตายน่าจะแถวเนี้ยแหละความจริงคือหนูเล็งหลังแรกเลยที่มีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านหลังนั้นมันดูแบบน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่หลังนั้นใช่เป็นหลังนี้ค่ะเออซึ่งพวกพี่ๆอ่ะผมว่าเขาก็รู้นะตอนนั้นว่าหลังที่เขารู้นะแต่คงไม่อยากบอกอ่ะเบนใช่ค่ะเพราะหนูอยู่ไปแล้วเราแล้วอยู่อยู่เกินเดือนแล้วใช่ใช่เฮ้ยแต่น้องเบนเก่งมากคือน้องเบนผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าผมจะถามอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยการที่น้องอยู่คนเดียวแสดงว่าน้องไม่กลัวผีใช่ไหมคือเป็นคนที่เชื่อค่ะแต่ว่าไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้เออใช่ได้นะคือเชื่อว่าผีจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันนี้ก็มาอยู่กับครอบครัวก็คืออยู่ที่ลพบุรีนี่แหละใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแรกก็อยู่กับครอบครัวเนาะค่ะนะครับแล้วยังมีพบเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้อีกไหมครับน้องเบนก็มีแบบเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างงี้มาค่ะสนุกดีอ่ะตื่นเต้นดีอ่ะผมพยายามเอาตัวเองไปอยู่กับน้องเบนในบ้านหลังนั้นก็ฟังแล้วพอน้องเล่าไอเหตุการณ์ที่เสียงแปลกๆตอนทุ่มครึ่งอ่ะแล้วบังเอิญคือมันเป็นเวลาเดียวกับที่น้องผู้ชายเขาผูกคอตายก็ฟังใครจะเชื่อเสียงนี้มันมาทุกวันแล้วมาในเวลาเดียวกันทุกครั้งอ่ะมันคือเวลาที่น้องตายก็ฟังที่น้องเขาผูกคอตายอ่ะครับเออใครจะเชื่อนี่คือประสบการณ์ที่น้องเบนเจอมาเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วที่ลพบุรีครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากน้องเบนน่ารักที่สุดเลยครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับ